สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักทุกคนนะครับได้เวลาที่เราจะขึ้นภูทับเบิกกันแล้วนะครับนี่เป็นทริปท่องเที่ยวนะครับภูทับเบิกนาแห้วเชียงคานไปกับอาเปียกนะครับนี่เป็น EP ที่2นะครับ EP ที่1ที่ผ่านมานะเป็น EP ระหว่างทางชุมแพลมสักถนนหมายเลข12นะครับส่วน EP นี้มาชมกันครับลุงตึงใช่นะมั้ยตัวนี้อาจจะเป็นลูกโปรไฟล์ที่กดไลค์รัวๆ EP 2สัมผัสลมหนาวชมทะเลหมอกณแตะหมอกภูทับเบิกเดี๋ยวพาชมห้องพักนะครับเราอยู่ที่ B2 นะครับนี่เป็นวันศุกร์นะครับคืนละ 2,200 นะครับถ้าวันเสาร์ก็แพงอีกขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะครับเป็นห้องพักนอน2ท่านนะครับมีห้องน้ำนะครับมาดูครับห้องน้ำสะอาดสะอ้านนะครับมีน้ำอุ่นด้วยนะครับวันศุกร์วันอาทิตย์ราคาห้องพักเท่ากันนะครับนี่คือทางขึ้นที่พักแตะหมอกนะครับเรามาชมบรรยากาศในมุมห้องพักของอาเปียกวิวรอบๆสวยมากครับก็ไม่ลืมที่จะถ่ายภาพเป็นที่ระลึกนะครับอากาศหนาวมากนะครับดูนะครับต้องได้ใส่หมวกนะครับนี่ก็เป็นเวลา5:30 น.นะครับอากาศหนาวเย็นมีลมแรงด้วยนะครับแล้วก็สั่งเนื้อย่างมานะครับหมูกระทะครับเห็นควันไหมครับนี่ครับหมูกระทะนะครับที่สั่งมาลมแรงมากไฟดับไม่สุกครับนี่อาหารข้างๆจากบ้านของน้องๆเขาเอามาฝากมาให้นะครับนี่บรรยากาศนะครับกลางคืนนะครับตอนเช้ามืดนี่หมอกโอ้ยโอ้ยนี่นี่ตึงตึงพระอาทิตย์อยู่นั่นหมอกผ่านหน้ามันเมฆผ่านลอยผ่านหน้าเราเนี่ยนี่ครับหมอกนะครับตอนเช้าโอ้ดูครับดูครับหมอกครับปกคลุมภูเขาเลยนะครับทีนี้เราอยู่ตรงยอดภูเขานะนะมันอยู่ต่ำกว่าเรานะนี่ครับจะหมอกหรือเมฆก็ไม่ทราบแล้วน่าจะเป็นหมอกครับเมฆครับหมอกนะครับเป็นทะเลหมอกนะนี่เดี๋ยวพระอาทิตย์ก็ขึ้นอีกไม่กี่อึดใจนะครับเนี่ยอันนี้เกือบจะ6:00 น.แล้วนี่ประมาณ6:00 น.น้องที่ห้องพักข้างๆบอกว่าเมื่อวานหมอกลงหนามากนะครับไม่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นเลยวันนี้หมอกเบาบางไม่เยอะนะครับแต่ลมแรงนะครับเมื่อคืนลมแรงมากๆคืนก่อนหน้านั้นลมไม่แรงนะครับเ
ชมภาพที่อาเปียเก็บบรรยากาศของภูทับเบิกตอนเช้ามาให้เพื่อนๆได้ชมกันไปเพลินๆนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับบรรยากาศยามเช้าสวยงามมากนะครับสดชื่นนะครับวิวทะเลหมอกสวยมากนะครับก็ไม่ลืมที่จะดื่มกาแฟชมวิวทะเลหมอกของภูทับเบิกไปนะครับชิวๆฟินๆ นะครับเมื่อวิวสวยประทับใจอากาศบริสุทธิ์นะครับก็ไม่ลืมที่จะถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกเก็บไว้ในความทรงจำไว้ตลอดไปครับน้องบ้านพักข้างๆบอกว่าเมื่อวานนี้หมอกลงจัดหนามากไม่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นวันนี้โชคดีได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นสวยงามมากครับชมบรรยากาศยามเช้าของภูทับเบิกนะครับแป๊บเดียวมาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับแต่ยังไม่จบทริปเที่ยวภูทับเบิกนะครับ EP ต่อไปนะครับจะพาไปเช็คอินจุดสูงสุดของภูทับเบิกและชมวิวถ่ายรูปซึ่งทุกคนจะต้องไปเช็คอินนะครับเมื่อมาภูทับเบิกแล้วนะครับห้ามพลาดนะครับแล้วพบกันครับ I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain. It's never ending. It's only